วัยรุ่นบางกลุ่มหัวหมอยาแก้ไอเขาบอกเอาไปทําเป็น4ี่คูณร<อ>้อยกลายเป็นยาเสพติดที่มึนเมาใช่ไหมคะคนี่ไปบุกจับเลยแล้วก็เป็นโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมค่ะในพื้นที่สมุทรสาครมูลค่านี่กว่า50ล้านบาทเลยโอ้นี่คือสภาพโรงงานเป็นจริงเป็นจังคุณนิโงงนโอ้โหเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์โรงงานนะมีคนที่นี่ทำงานอยู่ด้วย ใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยชี้ให้ดูว่าเครื่องไหนผลิตอะไรบ้างโหตอนแรกผมนึกว่าเป็นผ้าที่เขาสวมใส่สีสานนึกว่าเป็นผ้ากันกันผมล่วงลงไปอ๋อากฏไม่ใช่เป็นผ้าเช็ดตัวไม่พวกพวกสีสันเหมือนเวลามันร้อนอ่ะอ่านี่แล้วดูค่ะขวดนี่โอ้โหก็เยอะมากเลยนะคะตํารวจสอบสวนกลางร่วมกับออยและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครด้วยก็นําหมายค้นค่ะของสารจังหวัดสมุทรสาครไปที่สถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมค่ะในพื้นที่ตําบล อนไก่ดีอํเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครไปยึดและอายัดยาแก้ไอปลอมแล้วมีวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตโอ้โหนี่กล่องที่พร้อมจะส่งขายอีกเพียบเลย31รายการค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้มีทั้งหมด2จุดค่ะจุดแรกนะคะคือสถานที่จัดเก็บผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลดอนไก่ดีอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครยึดยาแก้ไอปลอมได้3,600ขวด อีกจุดหนึ่งค่ะจุดที่2ส,สถานที่จัดเก็บผลิตยาแก้ไอปลอมขวดบรรจุพันและมีวัตถุดิบการผลิตในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครก็ตรวจยึดของกลางเป็นยาแก้ไอปลอมกว่า2700 0ขวดขวดสีชาอีกเกือบ5 0,000ขวดมีน้ำตาลด้วย50กิโลกร,รัมนะคะ3กระสอบ,บนี้2จุดที่ขยายผลเพิ่มรวมจากจุดแรกด้วยเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด3จุด,ดด้วยกันยึดมาได้เนี่ยส 0ขวดค่ะมีอุปกรณ์ต่างๆบรรจุพันเนี่ย35รายการยอดการผลิตวันละ20,000ขวด โโอ้ห oh. เยอะมากนะคะเราไม่รู้ว่ามันเอาไปกระจายอยู่ตามจุดไหนของประเทศไทยบ้างอันนี้ <Hey. S 2> น่ากลัวนะค่ะแล้วก็ไม่รู้ไปถึงมือเยาวชนด้วยหรือเปล่านี่ลักลอบผลิตมาก,กว่า2เดือนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า50ล้านบาทค่ะคือสอบสวนก็พบว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยเขาก็จะไปเอาส่วนผสมวัตถุดิบจากนู่นนี่นิดหน่อยนี่นะฮะก็คือเอามาจากสถานที่ต่างๆเนี่ย สั่งจากตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนี้ทีแล้วก็เอามารวมกันบรรจุที่โกดังในกระทุ่มแบรนสมุทสาครนะครับหลังจากนั้นก็จะนําผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอปลอมเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ,ฮะกระจายไปเก็บไว้ในพื้นที่กระทุ่มแบรนแล้วก็จะเปลี่ยนสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งมีการใช้กล่องผลไม้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นนะ เขาไม่ได้ใส่กล่องที่มันเขียนว่ายาแก้ไอเขาเขียนว่ากล่องผลไม้อ,อ้อตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ค,ครับไม่ให้ถูกจับกลุมนะครับซึ่งยากแก่การตรวจสอบนะครับของเจ้าหน้าที่ตารวจเมื่อพบเห็นนี่แหละครับแล้วก็สืบสวนพบว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการว่าจ้างนะให้มาผลิตยาแก้ไอปลอมอีกทีหนึ่งให้กับเครือข่ายผู้กระทําความผิดแล้วก็จําหน่ายยาแก้ไอปลอมเนี่ย ไปในพื้นที่ของปทุมธานีนนทบ,บุรีทางด้านของตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยตอนเมษายนโดนจับไปแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็ยังกลับมาทำอีกอะ่ะคุณหน่อยแน่โอ้โหนี่ก็กลับมาลักลอบเปิด2เดือนเนอันนี้ที่บอกแล้วผลิตต่อวันเนี่ยสองหมื่นเยอะมากนะคะออยอเขาก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนที่มักจะชอบซื้อยา ทางสื่อออนไลน์หรือว่าร้านขายยาที่ไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยคือมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าอาจจะได้ยาที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถรักษาโรคได้แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยอ่านี่แหละค่ะอย่างที่บอกนะคะก็ฝากความห่วงใยเลยนะทางคุ้มกับปคบนะคะว่ายาแก้ไอหรือว่ายาแก้แพ้ต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้4คูณร้อยผิดวัตถุประสงค์ถ้าพบความผิดในลักษณะแบบนี้แจ้งสายด่วนปคบได้1 1 3 5ค่ะ